รูแรกเจอเขียดรู2เจอหนูรูที่3จะเจออะไรมาดูกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนจินตนะคะมันยังก็เห็นอุปกรณ์ในมือมินตันแล้วใช่ไหมก็น่าจะสงสัยนะคะว่าวันนี้มินตันจะพามาทำอะไรวันนี้มินตันจะพาทุกคนไปหาปูนาค่ะปูนาค่ะเกตัวใหญ่ซะไม่มีแต่ปูนาเนี่ยเป็นอาหารของคนภาคอีสานนะคะเอ๊ะแต่ว่าที่กรุงเทพมินตันก็เคยกินปูนานะในส้มตำอ่ะทุกคนคนที่เคยกินส้มตำเนี่ยน่าจะเคยเห็นแล้วก็เคยกินปูนาใช่ไหมนั่นแหละมินตันคิดว่าน่าจะกินกันทั้งประเทศนะ ก็เจ้าปูนาเนี่ยนะคะสามารถเอาไปทำอาหารได้หลายแบบอยู่นะแต่ที่นิยมทำกันจริงๆก็คือจะเป็นป่นปูนานะคะภาษากลางน่าจะเป็นเหมือนเป็นน้ำพริกอะทุกคนเอาข้าวจ้ำกินนะคะก็แล้วก็อีกแบบนึงก็คือเอาไปจี่เอาไปจี่ในที่นี้คือเหมือนเราเอาปูนาไปปิ้งอะทุกคนแต่ว่าเราแกะกระดองมันออกมาเพื่อที่จะโรยเกลือนิดนึงแล้วก็เอาข้าวเหนียวจ้ำกินมันปูนะคะ wow. อยากจะบอกว่าเมนูนี้มินตันกินตอนเด็กๆนี่ชอบมากเลยนะคะเดี๋ยวถ้าวันนี้ได้ไปนะมินตันจะไปทำสองอย่างนี้แหละค่ะกินทุกคนคือพี่ๆน้องๆอาจจะเคยกินเคยเห็นในส้มตำอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นวิธีการจับปูนาแบบสดๆร้อนๆจากนาเลยนะคะเพราะตอนนี้เราอยู่กลางทุ่งนาเลยเพราะฉะนั้นสาวน้อยลูกทุ่งคนนี้นะคะจะพาพี่ๆน้องๆทุกคนไปหาปูนาแบบสดๆร้อนๆเลยตอนนี้ร้อนมาก โอเคอุปกรณ์ของเราก็มีเสียมกับโค้งและกระถุงมือนี่ทุกคนเป็นไงบรรยากาศสุนทรีมากดูดิเป็นกลิ่นธรรมชาติกลิ่นดินกลิ่นหญ้าที่หอมมากก็ถ้าใครสนใจจะมาเที่ยวมุกดาหารก็มาได้นะคะนอกจากจะธรรมชาติสวยบรรยากาศดีแล้วสาวมุกดาหารรักจริงด้วยนะคะ ใครแกเดินได้ด่าแน่เลยไม่ให้อยู่ไปแน่จริงก็วันนี้นะคะมินตันได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการหาปูนามา2ท่านเลยนะคะท่านแรกนะคะคือคุณป้านั่งขุดอยู่ขุดอย่างจริงจังมากท่านต่อไปนะคะคือคุณแม่ของมินตันเองเหมือนแม่จะหาไม่ค่อยเก่งไงไปเดี๋ยวเราไปช่วยแม่หากันดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการขุดจากป้าดีกว่านะคะป้ากำลังขุดหาปูนาอยู่คือทุกคนคะรูที่ทุ่งนาเนี่ยจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่3อย่างนะคะก็คือมี1มีปู2มีปลาไหลนะคะ3เป็นงูค่ะเราต้องสุ่มกาชาเสียงดวงเอานะคะว่ารูที่เราขุดเนี่ยเป็นรูของตัวอะไรเอ้ยได้แล้วนี่ทุกคน1 2 3 4เอ้ยได้เยอะอยู่เอ้ยมินตันไม่กล้าจับอ่ะกลัวมันหนีบมือจับแบบนี้แล้วกันเอ้ยเจอจนตะลุมันดึกดึกปูหนีบมือเมื่อกี้มินตันโดนมันหนีบมือแล้วไม่กล้าจับแล้วมันชอบไต่เฮ้ยแม่ได้อีกแล้วนี่กล้ามใหญ่มาก wow. ใครเห็นมินตันกลับจากมุกดาหารแล้วผิวดำคล้ำขึ้นนะคะก็ไม่ต้องแปลกใจนะแรงแรงมากอู้นะคะทุกคนแม่ขุดตัวเองยืนโม้ ทุกคนคะมินตันเจอร่องรอยแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะทุกคนสังเกตไอ้ดินก้อนกลมๆเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาตินะคะทุกคนมันเกิดจากเจ้าปูเนี่ยมันขุดคุ้ยดินเพื่อที่จะทำรูมินตันจะเริ่มขุดแล้วนะนี่คือพลังข้อแค้นของมินตันทุกคนจงดูเป็นบุญตาซะจบเลยเขียดทุกคนดองออกมาเจอแล้วมันคือรูอะไรวะอ้าวสิ้นสุดรูวะสิ้นสุดของรูเรียบร้อยมีเขียด2ตัวไม่มีปูไม่เป็นไรแสดงว่าปูปั้นดินเป็นก้อนขุดเป็นรูเพื่อที่จะให้เขียดมาอยู่นะคะปูหลอกเราทำไมมันเสื่อมอย่างนี้
โอเคเดมิตันจะเริ่มขุดจากรูนี้ก่อนนะคะทำไมเจอแต่ดูแปลกๆวะเนี่ยอุ๊ยมันกัดด้วยอ่ะทุกคนน้องหนูน้อยดูดิตัวเล็กกว่าค่ะโอ้น้องกลัวทุกคนน้องกลัวโอ้ไม่ต้องกลัวนะลูกไม่ทำนะลูกหนูน้อยทุกคนหนูน้อยทุกคนดูดิน่ารักไหมเฮ้ยมันกัดมือมินตันเดี๋ยวมินตันจะจับน้องกลับเข้ารูนะคะเพราะน้องยังเล็กมากทุกคนหนูเข้าไปอยู่ในรูนะน่าจะจับไปเป็นเพื่อนเจ้ากะปินะคะตัวเล็กมากเล็กแบบเล็กกว่านิ้วมินตันอีกอะรูที่3ค่ะทุกคนรูแรกเจอเขียดรู2เจอหนูรูที่3จะเจออะไรมาดูกันค่ะไม่เอางูนะถ้างูนี่มินตันไม่ถ่ายต่อแล้วนะคิดว่ามินตันกลัวมินตันเจอหนูอีกแล้วทำไมไม่เจอปูเลยวะคือความจริงมินตันไม่ได้กลัวหนูนะแต่ด้วยความที่ว่าอยู่ๆมันพุ่งออกมาไงมาเด้อขวัญเอ้ยกลัวแบบเป็นงูแบบเลื้อยชุบออกมาอีแม่ได้แจ็คตัวแล้วคุดมา3หูนะหูแรกหูบ่เจอหูเจอเขียดหูที่2นะเขาเจอหนูหูที่3ก็เจอหนูการที่ได้มาขุดปูนาวันนี้นะคะทําให้มินตันรู้ว่าซื้อกินดีที่สุดค่ะต้องล้วงขนาดนี้เลยอ่ะเจอปูแล้วค่ะเราเจอปูนาแล้วนั่นไงมันอยู่ตรงนั้นทุกคนคะวินาทีนี้แหละมินตันจะจับปูให้ดูค่ะเห็นขอตั้งชื่อให้กับปูตัวแรกที่มินตันจับได้นะคะขอตั้งชื่อว่าน้องแดงเจ้าปูน้อยไปอยู่ในคลองนะน้องแดงถ้าขุดเสร็จแล้วอ่ะเราต้องเอาดินไปกบรูฝั่งคันนาให้เขาเหมือนเดิมนะคะไม่งั้นคันนาจะขาดโอเคก็สรุปนะคะทุกคน1ชั่วโมงครึ่งมินตันหาปูได้1ตัวที่เหลือของแม่หมดเลยแต่ว่ามันก็ได้บรรยากาศที่แบบว่าได้มามันได้มาลุยเป็นกิจกรรมของครอบครัวอะไรนี้นะคะแต่สำหรับใครที่ซื้อกินก็มินตันว่าก็ดีค่ะคุ้มประหยัดเวลาด้วยก็วันนี้ก็ทำให้ได้รู้ว่าการจะหาปูนาสักตัวหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะทุกคนโอเคไปแล้วเดี๋ยวกลับไปนับปูที่บ้านกันค่ะนามีรูมีรูปูทุกคนกลับมาที่บ้านแล้วค่ะก็สังเกตได้ว่าหน้ามินตันก็จะแดงๆค้ำๆหน่อยนะคะเพราะว่าไปตากแดดมาแดดร้อนมากโอเคเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่าค่ะว่าของแม่เนี่ยได้กี่ตัวของ
ป้าได้กี่ตัวนะคะนี่เดี๋ยวเรามาเริ่มนับจากของแม่เลยดีกว่าโอ้ได้โคตรเยอะเลยอ่ะโอ้โหเยอะมากก็ของคุณแม่นะคะทั้งหมดก็ได้30ตัวเลยค่ะโอ้ได้โคตรเยอะเลยดูดิของมินตันอยู่ในนั้นด้วยนะคะตัวหนึ่งขอตั้งชื่อว่าน้องแดงเจ้าปูน้อยต่อไปนะคะเป็นของป้านะนี่ทุกคนเดี๋ยวเรามานับกันว่าได้กี่ตัวโก็ของป้านี่เกิน30ตัวแน่นอนนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวมินตันเตรียมตัวทำกับข้าวกินละเดี๋ยวมินตันรีวิวตอนกินให้ดูอีกทีนึงนะคะมาค่ะทุกคนนี่กับข้าวของเราเสร็จแล้วอันนี้เป็นป่นปูนานะคะ wow. เป็นเหมือนน้ำพริกปูที่ทำจากปูนะคะทุกคนก็มีมันปูด้วยแล้วก็มีเนื้อปูด้วยน่ากินไหมน่ากินไหมต่อมาก็คือเป็นจีปูนะคะก็อันนี้เราจะโรยเกลือนิดนึงแล้วก็เอาข้าวจ้ำมันปูกินเลยมาเดี๋ยวมินตันจะกินให้ดูค่ะทุกคนมินตันเชื่อว่าคนกรุงเทพคนในเมืองหลายคนไม่เคยกินนะคะจ้ำไปแบบนี้เลยอร่อยรสชาติกลมกล่อมมากเผ็ดแล้วก็มีความหอมปูที่มินตันกินอยู่ตอนนี้นะคะหนึ่งในนั้นมีเจ้าแดงด้วยนะคะทุกคนต่อไปมันปูค่ะมินตันโรยเกลือแป๊บนิดเดียวพอนะนิดเดียวเพราะว่าเดี๋ยวมันเค็มเราก็เอาข้าวจ้ำจ้ำมันไปเลยนะคะจะได้เป็นแบบนี้เห็นไหมหอมอ่ะหอมกลิ่นความย่างของปูแล้วก็มันปูอ่ะอร่อยจริงโอเคก็คลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะกินนะคะก็ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็ไปซื้อกินนะคะง่ายดีตัวใหญ่ด้วย แต่ว่าสำหรับใครที่แบบอยากจะเอาบรรยากาศลุยๆอะไรเงี้ยก็ลองดูค่ะสนุกดีโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายมันยัง